คุณเหมือนแค่ไรพงทานดีนะทานอะไรครับทานรสน่ะทานให้อิ่มเลยทานที่หมูครับทานเยอะจะได้ไม่ผิดครับผมทานอ้วนเลยครับค่ะฝ่ายจะเกษียณแล้วจะสบายแล้วแต่จริงๆฝ่ายก็แก่แล้วเนาะผมไม่แก่นะแก่ไปแล้วนะครับอ้าวแล้วครับฝ่ายยังแก่ไปอีกยังแก่ไปอีกโอ้งั้นฝ่ายก็แก่ไปเรื่อยๆเลยนะคะขอตามหลังแล้วกันค่ะโอเคเย้กินไก่สวัสดีค่ะฝ่ายพง
ฝ่ายพงจะเกษียณแล้วนะคะแล้วก็จะไปจากพวกเราแล้วพวกเราคิดถึงฝ่ายพงนะคะเวลาที่ฝ่ายพงอยู่เนี่ยเรามีความสุขกันมากเลยฝ่ายพงจะมีมุกตลกตลกให้พวกเราได้หัวเราะตลอดแล้วก็ถ้าฝ่ายพงไปแล้วพวกเราก็จะเหงานะคะครั้งหน้าก็ถ้ามานครพนมก็มาเยี่ยมพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับฝ่ายครับได้ข่าวว่าฝ่ายมีร้านจะเปิดร้านใช่ไหมครับก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะครับได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเป็นร้านนะครับขึ้นร้านแล้วที่ฝ่ายพงหรือเปล่าครับแต่ที่ได้ยินมาจริงเนี่ยทวันขึ้นร้านใช่ไหมครับขอบคุณครับค่ะก็ความรู้สึกนะคะที่มีกับฝ่ายนะคะก็น่าจะมาอยู่ด้วยกันหลายปีเนาะอยู่ด้วยกันหลายปีก็จิกกัดกันบ้างเป็นธรรมดาเนาะต่อไปฝ่ายไม่ได้จิกกัดหนูแล้วนะคะฝ่ายสวัสดีค่ะฝ่ายจะไปสบายแล้วนะเนี่ยฝ่ายคิดถึงน้องๆบ้างนะไม่มีใครต่อกรกับฝ่ายแล้วนะทีนี้นะฝ่ายไปต่อกรที่บ้านแล้วกันนะฝ่ายนะค่ะขอให้ฝ่ายมีความสุขนะคะมีอะไรก็คิดถึงน้องๆมาหาน้องๆได้ที่นครพนมนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะพอดีน้องๆเขาก็อยากให้มาแสดงความรู้สึกกับไผ่พงนะคะที่จะเกษียณอายุราชการจากที่ได้ร่วมงานกับไผ่พงมานะคะก็จะ4ปีแล้วนะคะไผ่พงเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะแต่กับน้องๆก็จะพูดแล้วก็พูดเวลาพูดทีก็เจ็บทําเอาเจ็บไปหลายคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มาทำงานแต่เช้าทุกวันนะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็แต่สงสัยอยู่ว่าเวลามาทำงานหรือเวลากลับชวนไผ่พงนั่งรถไปด้วยไผ่พงไม่ยอมนั่งด้วยทั้งที่อยู่หอเดียวกันนะคะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะก็เดี๋ยวไผ่พงก็ตอบหน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะการทำงานของข้าราชการเราถือว่ามีความมานะบักบั่นมากๆที่มีความอดทนมากๆที่ทำงานจนถึงเกษียณอายุราชการถือว่าสุดยอดเลยนะคะก็ในเนื่องในวันที่ไผ่พงจะเกษียณอายุราชการเนี้ยนะคะก็ขออวยพรให้ไผ่พงพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปกับนครบรมอีกแล้วก็อยู่แบบสบายๆแล้วก็ขอให้มีความสุขก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะ